สวัสดีค่ะเส้นทางของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจากประเทศไทยค่ะสู่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นมัธยมปลายนะคะไปจนถึงมหาวิทยาลัยหลังจากจบแล้วค่ะก็ยังได้โอกาสค่ะที่จะอยู่ต่อแล้วก็มีโอกาสหางานทำต่อที่นั่นนะคะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันกับน้องโอ๋ยนะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตมาจนถึงวันนี้แล้วนะคะเขาอยู่ที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำตัวเองนิดนึงนะคะขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยได้ไหมคะโอเคค่ะ so I will start with English then hi everyone my name is Oly that's my English nickname that I use here and my Thai name is Oy and I came here since 2014 since like year 11 in high school สวัสดีค่ะทุกคนชื่อโอยนะคะแล้วก็ชื่อเล่นภาษาอังกฤษชื่อโอลี่ค่ะหนูมาเรียนที่นี่ตั้งแต่2014ตอน year 11โอเคโอ้ตั้งแต่2011นะคะ2014ค่ะโทษที 2014นะโอ้ก็เข้าสู่ปีที่7แล้วเนอะค่ะเรียกว่ามีประสบการณ์พอสมควรเลยที่นั่นนะคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าชื่อโอ๋ยนี่มีที่มาที่ไปยังไงไหมคะมีจริงๆไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคือยังไงค่ะรู้แค่ว่ามีความหมายมีความหมายไหมมีค่ะมีน้องโอ๋ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าเก่งหรือทำได้ค่ะที่เคยทำคุณพ่อมาโอเคสุดยอดแต่ว่าอยู่ในนิวซีแลนด์เขาอาจจะสะกดว่าโอ๋ยลำบากนิดนึงใช่ไหมมันไม่ได้สะกดลำบากค่ะแต่ว่าคำมันจะคล้ายคำร้องของเขาอะค่ะที่แบบเป็นคำอุทานโอ้ยแบบ ใช่ค่ะคือเสียงมันจะคล้ายกันมากแล้วสะกดอะก็คือสะกดแบบเดียวกันโอเคแล้วหนูเคยสับสนเองหนูรู้สึกว่าถ้าเราใช้ชื่อเนี้ยนอกจากเพื่อนจะสับสนแล้วเราก็สับสนด้วยว่าเอ๊ะเขาเรียกเราหรือเปล่าก็เลยแบบก็เลยมีชื่อเล่นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งให้มันแบบทุกคนจำง่ายอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่สับสนด้วยเวลาเขาเรียกซึ่งก็คือโอลี่ค่ะโอลี่นะคะจะบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกันหลายคนพอสมควรนะคะเพราะว่าชื่อเล่นของน้องๆประเทศไทยเนี่ย มีชื่อที่อาจจะเรียกว่าไปอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วเขาอาจจะอะไรเงี้ยนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเลยอาจจะมีภาษาเรียกว่าชื่อเล่นภาษาที่สองเวลาที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะก็เหมือนน้องโอ๋ยนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งค่ะบางคนอาจจะแบบไปได้ชื่อเก๋ๆเวลาอยู่ที่โน่นอะไรอย่างนี้นะคะตามใจชอบอะไรอย่างนี้นะคะน้องโอ๋ยอยู่ที่นั่นมาเนี่ยนะคะตอนแรกเลยค่ะก่อนที่จะไปเนี่ยค่ะมันมีที่มายังไงคะของการตัดสินใจไปเรียนที่นี่เอ่ยก็จริงๆตอนแรกตัดสินใจจะไปออสเตรเลียค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องวีซ่าก็เลยเป็นแม่ก็เลยเหมือนแบบว่าไปปรึกษาเพื่อนแม่ไปปรึกษาเพื่อก่อนแล้วก็เพื่อนแม่เขาก็เหมือนแบบแนะนำมาว่าเนี่ยไปเรียนนิวซีแลนด์สิเนี่ยไปเรียนโรงเรียนนี้เพราะตัวเขาเองอ่ะเพื่อนคุณแม่ก็ส่งลูกเขาไปเรียนเหมือนกันแล้วเหมือนคุณแม่กับพี่สาวก็คงไปทำรีเสิร์ชเพิ่มอะค่ะตอนนั้นหนูยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าแบบเนี่ยประเทศนิวซีแลนด์มันโอเคนะมันดีมันดูแบบดูไปแล้วเราน่าจะมีโอกาสที่ดีเขาก็เลยเลือกตัดสินใจมาว่าไปประเทศนี้แล้วเราก็อ่ะโอเคไปที่นี่กันแหละโอเคได้เลยแล้วเขาว่าดีก็น่าจะต้องดีก็ดีและพี่แจงก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะมีสิ่งที่พรูฟมาแล้วว่าดีจริงค่ะโอ๊กแลนด์เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกใช่ค่ะหนูเห็นโพลแล้วนะโอเคนะคะเพราะตอนนี้น้องโอ๋ยก็คืออยู่ที่เมืองนั้นแหละอยู่โอ๊กแลนด์ค่ะนะเพราะฉะนั้นน่าอยู่จริงนะแล้วก็ตอนนั้นนะคะคือภาพของเราอาจจะยังไม่ได้นึกถึงนิวซีแลนด์ใช่ไหมตอนแรกไม่ได้นึกถึงเลยค่ะตอนแรกคือจริงๆส่วนตัวจริงๆคืออยากอยู่ที่ไทยด้วยความติดเพื่อนล่ะค่ะเด็กวัยรุ่นติดเพื่อนก็
ก็คือแบบยังอยากอยู่ไทยยังอยากอยู่กับเพื่อนๆยังอยากเล่นกีฬาหรือเรียนเต้นหรืออะไรที่เราแบบสนุกสนานที่จะทำตอนอยู่ไทยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคซึ่งหลายๆคนค่ะก็จะมีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่แบบว่าดูว่าเราน่าจะได้โอกาสที่จะมาเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยก็ค่อนข้างเปิดใจไม่ได้ปิดซะทีเดียวก็ไม่ได้ติดซะทีเดียวค่ะแต่ก็ใช้เวลาสักพักเพราะว่าเราติดเพื่อนหลายคนโอเคโอเคได้เลยค่ะแล้วพอรู้สึกว่าจะต้องมาแล้วนะคะตอนนั้นคาดหวังว่ายังไงแล้วพอมาถึงเป็นยังไงบ้างเอ่ยจริงๆตอนนั้นที่คาดหวังไว้ก็คิดว่ายังไงก็ต้องต่างกับที่ไทยแน่ๆจากที่เราเคยแบบว่าเห็นคนอื่นไปเรียนต่างประเทศมาอาจจะแบบไม่ใช่นิวซีแลนด์อาจจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษหรือ USA หรืออินเดียอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกที่รู้สึกว่าไม่ได้เรียนเหมือนที่ไทยก็คือรู้แล้วว่ายังไงก็คือแบบน่าจะต้องไม่ได้เรียนเหมือนกันแล้วก็ที่ตอนนั้นคิดอย่างแรกคือหนาวคิดว่ามันต้องหนาวแน่ๆเพราะว่าอากาศมันแตกต่างกันแล้วด้วยภูมิประเทศที่มันแบบอยู่กันคนละขั้วกับประเทศไทยก็คาดหวังว่ามันก็คงจะหนาวคงต้องปรับตัวเยอะเรื่องอาหารการกินอะไรนี้ค่ะโอเคแต่ว่าก่อนไปเราก็มีการแบบพูดคุยปฐมนิเทศกันก่อนมีค่ะมีสั้นๆตอนสั้นไหมนะไม่แน่ใจแต่ก็ก่อนเดินทางนะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอไปถึงแล้วเป็นไงบ้างคะก็เป็นอย่างที่คิดแหละค่ะก็ตามคาดหวังมันก็คือหนาวเพราะว่าเราไม่ได้เพราะตอนที่หนูมาปีแรกค่ะหนูไม่ได้มาที่ออกแลนด์โอเคหนูไปที่ดันดีดินเป็นเกาะใต้ซึ่งมันก็จะหนาวกว่าแบบเกาะเหนือด้วยช่วงมัธยมของเราเนาะก็คือเรียนที่โคลัมบัสคอลเลจโคลัมบัสคอลเลจที่ดันดีดินค่ะโอเคเราไปตอนเยสิบเอ็ดเนาะไปตอนเพราะฉะนั้นเรียกว่าก็เป็นชั้นซีเนียละของที่นิวซีแลนด์เพราะว่ามันจะเริ่มเข้าสู่การสอบ NCEA ใช่ค่ะนะคะซึ่งแรกที่ทำ NCEA ใช่เป็นชั้นปีสำคัญเนาะเริ่มที่เลเวล1 2 3เนาะค่ะโอเคไหนเล่าให้ฟังนิดนึงตอนที่เราไปที่โคลัมบัสคอลเลจที่มัธยมที่เมืองดันเนดินนะคะตอนนั้นเนี่ยการเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในชีวิตใน1วันของเราเป็นยังไงค่ะก็จริงๆเริ่มแรกที่เข้าไปโคลัมบ้าวันแรกเลยนะคะจริงๆวันแรกหนูค่อนข้างเครียดเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่ไปหมดทุกอย่างคือไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วหนูก็ไม่ได้เข้าไปแล้วแบบตอนนั้นอังกฤษหนูก็ไม่ได้ดีมากหนูได้อย่างมากก็คือแบบหนูเขียนดีแกรมมาโอเคแต่ว่าหนูพูดไม่ได้แล้วหนูก็จะมีปัญหาเรื่องแบบการฟังภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นสกิลอังกฤษคือต่ำเตี้ยต่ำต้อยเรียดินมากๆคือค่อนข้างแย่แต่ก็คือหนูว่าโชคดีว่าโคลัมบัสเขาจะมีครูอินเตอร์เนชั่นแนลที่แบบเป็นครูประจำอะค่ะของอินเตอร์เนชั่นแนลดีพาร์ทเมนต์เขาจะคอยเข้ามาแบบช่วยเราเรียนในห้องหนูไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอื่นเป็นไหมแต่โรงเรียนหนูก็คือพอเข้าไปใช่ไหมคะเขาจะเริ่มดูแล้วว่าเราแบบต้องการความช่วยเหลือไหมในแต่ละคลาสอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้ครูหนึ่งคนจากอินเตอร์เนชั่นแนลดีพาร์ทเมนต์เนี่ยเข้ามานั่งเรียนกับเราด้วยแบบนั่งข้างๆกันเลยทุกวิชาเขาก็จะใช่ค่ะคือแบบนั่งข้างๆในห้องเรียนด้วยกันกับหนูเลยว่าแบบเนี่ยครูในห้องสอนอะไรเขาพูดอะไรเราเรียนเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะแบบเขียนโน้ตลงไปว่าแบบเขาพูดเรื่องอะไรอะไรอะไรนี้แล้วก็จะหันมาถามหนูเป็นครั้งคราวว่าแบบเข้าใจหรือเปล่าตามทันไหมแล้วก็จะคอยแบบช่วยตรวจเช็คงานถ้าเกิดแบบวันไหนเข้าไปในห้องแล้วเขาจะแบบให้ทำงานในห้องอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นานไหมคะที่เขาแบบนั่งอยู่กับเราก็1คาบอ่ะค่ะทั้งคาบเลย1ชั่วโมงนั้นน่ะเขาก็จะนั่งอยู่กับเราในห้องซึ่งเป็นอย่างเงี้ยหลายๆวิชาเป็นหลายๆวิชาค่ะแต่ก็แล้วแต่ด้วยนะคะว่าตัวเราเองอ่ะต้องการความช่วยเหลือในวิชานั้นๆมั้ยอ๋อคือเราต้องไปบอกเขาใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะถามก่อนว่าเราแบบรู้สึกว่าเราทําได้มั้ยเราต้องการความช่วยเหลือมั้ยซึ่งตอนหนู21อ่ะมันเป็นปีแรกที่หนูมาก็คือส่วนใหญ่เขาจะเข้ามานั่งกับหนูในทุกวิชาที่หนูเรียน
let's say สมมุติสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกเขาก็จะเข้ามาด้วยส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเข้ามาด้วยหมดเลยแล้วการเรียนที่เนี่ยค่ะก็คือเหมือนด้วยความพอมาปีแรกใช่ไหมคะหนูก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาอ่ะให้หนูเรียนยังไงแต่มาถึงก็คือเขาบอกว่าอ่ะให้เลือกวิชาเรียนแล้วหนูก็แบบเอ๊ะเลือกวิชาเรียนแล้วหนูต้องเรียนอะไรตอนนั้นเพราะตอนนั้นหนูเองอ่ะหนูไม่รู้ว่าเขาบังคับให้หนูเรียนอะไรบ้างหนูไม่รู้ requirement อะไรเลยโอเคโอเคค่ะแล้วเขามี process ยังไงบ้างคะในการแนะนำเราก็คือตอนหนูจำได้ว่าตอนเข้าไปทีแรกอ่ะก็คือเขาจะมีกระดาษมาให้หนึ่งใบมันจะเป็นเหมือนตารางเรียนนะคะเป็นให้ดูเป็นวิชาว่าวิชาเนี้ยลงตอนไหนได้บ้างแล้วถ้าลงวิชาเนี้ยจะไปชนกับอีกวิชาหนึ่งหรือเปล่าโอเคแล้วแต่ซึ่งค่ะซึ่งหนูไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอื่นเป็นไหมนะคะแต่ว่าตอนของโคลัมบาของ21ที่หนูไปเขาจะมีบังคับอยู่3ตัวก็คือเป็นแมทเป็นไซแอนแล้วก็อังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ NCEA level 1ที่หนูต้องแบบลง3ตัวนี้ถูกต้องแล้วเขาจะให้แม็กซิมัมลงได้มากสุด6วิชามินิมัมคือ5วิชาซึ่งตอนนั้นหนูลงอีโคโนมิกส์กับไชนีสไปก่อนตอนแรกแล้วสุดท้ายพอเข้าไปเรียนไชนีสแล้วหนูทำไม่ได้เลยหนูก็เลยแบบดรอปตอนวีคแรกแล้วก็วีคที่2เปลี่ยนไปเรียนจีโอกราฟีแทนก็คือตอนนั้นเป็นเขาให้เลือกวิชาแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแบบแบ่งเป็นตารางเวลามาให้ว่าเราเรียนวิชานี้แบบกี่โมงที่ห้องไหนซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของนิวซีแลนด์ก็คือว่าเวลาที่เราเลือกไปแล้วแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กกับเราเนาะซึ่งเปลี่ยนเร็วที่สุดก็ดีใช่แต่ว่าเขาก็จะมีไทม์ลิมิตนะคะว่าแบบเราสามารถเปลี่ยนในช่วงไหนได้ส่วนมากเขาจะให้เวลาประมาณ2วีค2สัปดาห์ค่ะในการตัดสินใจว่าเราจะเรียนตัวนี้ต่อไหมหรือเราจะดรอปแล้วเปลี่ยนไปอีกตัวเพราะว่าถ้าหลัง2วีคไปแล้วเนี่ยหนูว่าเนื้อหามันจะเริ่มไปไกลแล้วถ้าเราเปลี่ยนไปอีกตัวเนี่ยเราน่าจะตามคนอื่นไม่ทันค่ะซึ่งปกติทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่จะเปลี่ยนวิชาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเต็มไหมตารางมันชนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะปกติใครทายกันนะคะก็คือมีบังคับ3ตัวตอน21ตอน21วิทย์คณิตอังกฤษนะคะใครคะแบบว่าภาษาไทยที่เราแบบว่าเป็นเซตที่เราแบบว่าคุ้นใช่ที่จะบังคับเอาไว้แล้วเราก็จะเลือกเพิ่มอีก3ตัวเนื้อรวมเป็น6วิชาแบบที่หนูบอกวิชานะคะซึ่งอีกอันเราได้เรียน ESOL ด้วยไหมคะ ESO ไม่ได้เรียนค่ะเรียนอังกฤษไปเลยใช่ไหมคะของหนูคือหนูเรียนเป็นอังกฤษไปเลยเพราะว่าเขาเหมือนของโคลัมบัสค่ะเขาจะให้หนูเข้าไปนั่งสอบกับเขาก่อนที่ International Department นะคะตรงตัวบิลดิ้งเขาค่ะหนูต้องเข้าไปนั่งสอบวัดภาษาอังกฤษก่อนว่าภาษาอังกฤษหนูอ่ะได้ขนาดไหนซึ่งข้อสอบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะพื้นฐานดีว่างั้นเนาะเป็นคนเครียดแต่ว่าหนูไม่สามารถพูดได้แล้วหนูก็มีปัญหาเรื่องการฟังภาษาอังกฤษซึ่งอันเนี้ยพี่แฟนว่าเด็กไทยหลายคนคล้ายกันก็คือเก่งในเรื่องของ grammar เขียนพยากรณ์นะคะเป๊ะแต่ว่าการสื่อสารฟังพูดอันเนี้ยสำคัญมากใช่โอเคนั่นก็คือจุดเริ่มต้นด้วยของการเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษของเราให้ครบทุก4ทักษะนะคะอ๋อโอเคนะคะตอนนั้นก็เห็นภาพเลยเนอะเวลาไปถึงแล้วแบบว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างซึ่งการที่มีคุณครูเข้ามานั่งด้วยพี่จันว่ามันน่ารักเนอะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนแคร์นักเรียนจริงๆมันช่วยหนูเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าคุณครูไม่ได้เข้ามานั่งด้วยอ่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูจะเรียนรู้เรื่องซึ่งเขาจะได้รู้จักเรามากขึ้นด้วยด้วยค่ะแล้วเรามีบัดดี้ไหมคะเพื่อนนิวซีแลนด์อะไรอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเชิงบัดดี้แบบบัดดี้ค่ะแต่ก็คือเป็นเพื่อนๆกันหมดในกลุ่มอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เพื่อนหนูจะเป็นเด็กใน international department ซะเยอะเพราะหนูชอบไปนั่งทำการบ้านอยู่ตรงนั้นเนื่องจากว่าถ้าหนูทำการบ้านตรงนั้นอ่ะหนูก็จะมีคุณครูให้ปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะแบบเขาคอยช่วยเช็คงานแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนฝรั่งอ่ะส่วนใหญ่เพื่อนฝรั่งเขาจะกลับบ้านกันเร็วเขาไม่ค่อยอยู่กันหลังเลิกเรียนก็คือพอเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็กลับบ้านไปกินข้าวข้างนอกไปเดินเที่ยวเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูเองตอนนั้นด้วยความที่หนูแบบมาปีแรกหนูยังเครียดอยู่ว่าแบบงานตรงนี้เรายังแบบอะไรก็ไม่รู้ก็
ก็เลยยังอยู่ต่อที่โรงเรียนทำงานทำแบบโฮมเวิร์กต่ออะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยเราเนื่องจากโคลัมบัสคอลเลจเป็นโรงเรียนที่มีทั้งหอพักแล้วก็โฮมสเตย์ใช่ค่ะเนาะส่วนของหนูตอนนั้นเนี่ยอยู่เป็นแบบโฮมสเตย์ค่ะตอนนั้นหนูอยู่โฮมสเตย์นะคะชีวิตโฮมสเตย์เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีนะคะแต่ว่าตัวหนูอ่ะหนูว่าเปลี่ยนโฮมสเตย์ไป2ครั้งตอน21อ่ะหนูอยู่โฮมสเตย์คนแรกเนี่ยเป็นคนเกาหลีแต่ว่าเขาจะออกแนวเป็นแบบเกาหลีกึ่งฝรั่งหน่อยเพราะเขาอยู่ที่นั่นมาก็ค่อนข้างนานมากๆแล้วค่ะตอนโฮมสเตย์คนนั้นหนูอยู่ได้ประมาณปีนึงแล้วพอปีที่สองเนี่ยเขาไม่สามารถรับเด็กได้เพราะว่าลูกสาวเขาอ่ะกลับบ้านก็คือเขามีห้องไม่พอให้หนูอยู่หนูก็เลยย้ายออกไปอยู่กับโฮมสเตย์คนที่สองใช่ไหมจริงๆคือหนูก็โอเคกับการอยู่กับโฮมสเตย์โอเคค่ะหนูก็โอเคกับการอยู่โฮมสเตย์มันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเค้าเจอที่แบบแตกต่างกันไปอะไรงี้ก็คนที่สองหนูอยู่กับที่เป็นรู้สึกว่าเขาจะเป็นฝรั่งเศสกับดัชถ้าหนูจำไม่ผิดพี่แจงคิดว่าหนูเนี่ยอินเตอร์มากเลยเนาะเพราะจากคนนิวซีแลนด์เนี่ยเราได้พบแบบว่าคนหลากหลายสัญชาติด้วยกันโอเคเป็นยังไงบ้างคะบ้านที่สองตอนแรกที่อยู่ก็โอเคค่ะทุกอย่างก็คือดีแหละแต่ว่าเหมือนพอมันมีจุดนึงที่เหมือนกับว่าหนูกับเขาอ่ะผิดใจกันนิดนึงเพราะว่าเราไม่เข้าใจเค้าเจอของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนตัวเขาเองก็พอได้รับพวกหนูไปอยู่แล้วอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาแบบไม่พร้อมจะเป็นโฮมสเตย์อ๋อเพราะเขาอาจจะไม่เคยเป็นโฮสต์มาก่อนนี่ป่ะเขาไม่เคยเป็นโฮสต์มาก่อนค่ะหนูอ่ะเป็นโฮมสเตย์แรกของเขาก็เลยเป็นเหมือนเป็นการทดลองของเขาไปเลยโอเคเก็ตแล้วเขาก็คงรู้สึกว่าเขาแบบยังไม่พร้อมที่จะแบบรับใครมาเป็นโฮมสเตย์อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องเปลี่ยนโฮมสเตย์อีกก็ได้ไปอยู่กับคนเกาหลีอีกแต่ว่าอันนี้เป็นคนเกาหลีคนละคนกับตอนบ้านแรกนะคะเป็นอีกบ้านแหละแล้วหนูก็อยู่กับบ้านนี้คนเกาหลีเยอะเหมือนกันเนาะเยอะค่ะหนูไม่ได้เอ็กซ์เพคว่าจะเจอคนเกาหลีเยอะแสดงว่ามันเป็นเมืองที่แบบว่าเขาชอบเหมือนกันเนาะเพราะว่าหรือว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะไปอยู่ตามจุดต่างๆค่อนข้างหลายจุดเหมือนกันจันว่าเพราะว่าค่าของชีพอะไรของเขาอะค่ะถ้าอยู่ที่ประเทศเขากับที่นิวซีแลนด์อะมันก็โอเคว่าอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่แบบรีเจียนที่เราไปอยู่แล้วแต่จังหวัดเราไปอยู่ตอนอยู่ดันนีดิ้นอะดันนีดิ้นค่าของชีพจะไม่ได้สูงมากแต่แบบตั้งบ้านจะค่อนข้างถูกแล้วตอนนั้นมีความคิดจะอยู่หอพักไหมคะไม่ได้มีนะคะเพราะรู้สึกว่าถ้าอยู่หอพักเนี่ยเขาก็จะมีกฎของเขาอ๋อโอเคแล้วก็ตัวหนูเองอ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูมีเพื่อนที่อยู่แบบบอร์ดดิ้งเฮาส์ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนก็บ่นทุกวันงั้นเราเหมาะกับการอยู่โฮมสเตย์เนาะเหมาะกับการอยู่โฮมสเตย์มากกว่าเพราะว่าเขาจะแบบค่อนข้างชิลกว่าโอเคพูดถึงการเรียนต่อนะคะที่นั่นค่ะนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยเล่นกีฬาเป็นคนเล่นกีฬาสนามค่ะเล่นบาสซึ่งบาสเนี่ยถ้ามันเป็นการแข่งขันของแบบระหว่างเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแค่ช่วงเดียวคือช่วงวินเทอร์จะเริ่มตั้งแต่มิถุนาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาจะเป็นช่วงสั้นๆนะคะช่วงวินเทอร์มันจะเป็นแบบวินเทอร์สปอร์ตซึ่งหนูจะเป็นทีมเลยมันเป็นทีมเหมือนเขาจะมีแยกเป็นทีมด้วยค่ะมีทีมที่แบบเล่นซีเรียสเลยว่าแบบฉันจะไประดับประเทศไประดับจังหวัดด้วยอย่างนี้หรือเป็นทีมแบบโซเชียลทีมอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเราไปเล่นให้เป็นแบบกระชับมิตรกระชับมิตรเฉยๆเป็นเหมือนการออกกำลังกายซึ่งของหนูเล่นอยู่ในโซเชียลทีมโอเคซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันเป็นสกิลกีฬาที่เราเล่นอยู่แล้วที่เมืองไทยปะคะบาสเกตบอลหนูเล่นอยู่แล้วตั้งแต่อยู่เมืองไทยค่ะโอเคที่แบบมานี่เราเล่นเพิ่มคือเป็นแบดมินตันที่อยู่ไทยแล้วแบบไม่ได้เล่นแต่ว่ามานี่ก็คือไปเล่นแบบเป็นทีมโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่แจนว่าเราเป็นสายกีฬาเหมือนกันเนาะ น้องอ๋อยน่าจะสูงนะเนี่ยใช่ไหมคะไม่สูงมากค่ะ โอเคแล้วเราคิดว่าการเล่นกีฬาเราได้อะไรจากสิ่งนี้ไหมคะจริงๆหนูว่าเล่นกีฬามันก็
ก็หนึ่งแหละค่ะก็คือได้ออกกำลังกายแหละแต่หนูว่ามันได้เพื่อนได้แบบอันสนทนากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เนี้ยนิวซีแลนด์เองอ่ะเขาก็ชอบเล่นกีฬากันอยู่แล้วทุกคนผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบก็คือทุกคนเล่นกีฬาหมดมันเหมือนเป็น culture ของเขาใช่ค่ะว่าเราจะต้องมีกีฬาอะไรที่เราชอบไม่สักอย่างก็หลายอย่างเพราะว่าที่เนี้ยเขากีฬาเขาเยอะมากเขามีแบบแข่งปั่นจักรยานที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรวะไซคลิงอะค่ะแล้วก็มีแบบที่เป็นพายเรือแล้วก็มีลักกี้มีซ็อกเกอร์มีบาสเกตบอลมีแบดมินตันมีเทเบิลเทนนิสมีเน็ตบอลมีวอลเลย์บอลก็คือเยอะมากกีฬาเขาเยอะมากค่ะเน็ตบอลเนี่ยเป็นกีฬาประจำชาติด้วยนะของเขาใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็แนะนำเนอะถ้าเกิดว่าน้องๆหรือใครที่เล่นกีฬาจริงๆไม่มัธยมไม่ได้ขึ้นไปจนถึงตอนไหนก็ตามอะไรเงี้ยถ้าเราได้เล่นกีฬาก็จะทำให้เราเพิ่มน่าจะทำให้เรา make friend ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยเป็นวิธีนึงที่แบบmake friend กับเพื่อนได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วอะไรที่เราชอบที่สุดเลยคะตอนชีวิตมัธยมที่นั่นตอนมัธยมเหรอจริงๆหนูว่าหนูก็ชอบกิจกรรมชอบกิจกรรมของเขาที่ว่ามันอาจจะแบบเขาไม่ได้มีกิจกรรมบ่อยๆนะคะแต่ว่าแบบกิจกรรมโรงเรียนอ่ะมันจะมีแบบนานๆครั้งแต่มันสนุกอย่างเช่นสปอร์ตเดย์ของแบบโคลัมบ้าอย่างเงี้ยหนูก็ชอบอันนั้นก็สนุกดีมันจะแบบเพราะว่าที่โคลัมบ้าเนี่ยเขาจะมีบ้านนะคะเหมือนแบ่งเป็นสีอ่ะทุกคนจะมีบ้านสีของเมืองไทยแต่ว่าที่นั่นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันมีบ้านเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะใช่ออกแนวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่าที่จะแบบแยกเป็นบ้านบ้านอะไรเงี้ยค่ะสีก็จะเหมือนกันที่ต่างกันคือแค่ชื่อบ้านจะไม่เหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปครั้งแรกเราจะได้สีได้บ้านว่าเราอยู่บ้านไหนเขาจะให้เป็นแบชแบบตัวเขาเรียกอะไรเข็มกัดอะค่ะมันเล็กๆมันจะเป็นชื่อกับเป็นชื่อบ้านกับสีมันจะบอกว่าเราอยู่บ้านไหนใช่โอเคแล้วลักษณะของบ้านเนี้ยก็คือในแต่ละชั้นปีมันก็จะมีหลายคนแต่ละคนในชั้นปีก็จะมีหลากหลายสีเพราะฉะนั้นทำให้ในหนึ่งสีก็จะมีหลายชั้นปีใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเยียร์เจ็ดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งพี่จันคิดว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักเรียนในโรงเรียนอ่ะมีความเป็นพี่น้องตั้งแต่ชั้นเล็กไปจนถึงชั้นโตเพราะเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านด้วยใช่โอเคนะมาใส่เด็กกิจกรรมเลยเนาะแต่ตอนนั้นหนูเรียนเยอะกว่าเพราะว่าหนูค่อนข้างเครียดกับเรื่องแบบพวกเกรดตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะวางแผนการเรียนของตัวเองยังไงตอนนั้นตอนนั้นเหรอคะด้วยความที่ว่าพอเรามาถึงอ่ะเขาให้เลือกวิชาเองใช่ไหมคะหนูก็เริ่มดูแล้วว่าตัวหนูเองอ่ะหนูชอบตัวเลขมาตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแล้วก็อยากเรียนบัญชีมาตั้งแต่อยู่ไทยหนูก็เลยเริ่มแบบเอ้ยแบบที่เนี่ยเขามีวิชาที่มันแบบที่มันไม่ได้เหมือนที่ไทยแบบไฮสคูลที่ไทยอะค่ะอย่างสมมติอีโคโนมิกส์อย่างเงี้ยเศรษฐศาสตร์เขาก็มีให้เรียนตอนแบบไฮสคูลเลยหนูก็แบบอ๋อมันมีแบบอันนี้ให้เรียนหนูก็เลยแบบพยายามจะลงเรียนอะไรก็ตามที่มันแบบลิงก์กับแอคเคาติ้งแล้วตอนซึ่งตอนเนี่ย11อะหนูไม่มีหนูไม่ได้ลงแอคเคาติ้งเพราะว่าเขาไม่มีออฟเฟอร์ให้แล้วพอขึ้นเยสิบสองเขามี accounting ให้หนูลงแต่ว่ามันก็จะเป็น accounting level 2ของ NCA ค่ะหนูก็ลงอันนั้นแทนเพื่อแบบจะต่อเพื่อจะต่อ accounting ของตัวเองแล้วก็อีกชั้นที่หนูลงตอนนั้นรู้สึกว่าลง economics แล้วเยสิบสองเขาจะมีบังคับ paper อยู่แล้วด้วย2 paper ใช่ไหมวะใช่ เขาจะบังคับ math กับ english ตอนเยสิบสองค่ะแล้วก็หนูก็เลยเลือกเรียนพวกวิชาที่แบบrelate to แบบ accounting เพื่อที่แบบไปมหาลัยเราจะได้แบบเอาตรงเนี้ยไปใช้เรียนเข้าเรียนต่อตรงนั้นเราก็จะได้มีพื้นฐานไปก่อนด้วยเยี่ยมเลยสุดยอดนะคะเป็นคนที่แบบว่าได้สามารถค้นพบความชอบของตัวเองแล้วก็ทำให้มีผลต่อเรื่องของการวางแผนการเรียนด้วย
เนาะแล้วก็เมื่อกี้จับจุดได้ว่าการที่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยคือจากเดิมเมืองไทยเราอาจจะไม่เคยต้องวางแผนการเลือกวิชาวิชาคือมันเป็นแผนไปอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับเรียนเยอะๆไปอยู่แล้วแต่พอไปถึงที่นู่นเนี่ยมันทำให้เราเริ่มฉุกคิดว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองชอบอะไรด้วยค่ะใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเลือกเรียนได้ลองเรียนได้ว่าเอออันนี้เราชอบหรือเปล่าอย่างตอนเยี่ยสิบสองหนูลงเคมิสตรีไปเพราะก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองชอบไหมก็แค่คิดว่าเออตอนอยู่ไทยก็เคยทำก็ว่าสนุกดีก็เลยลองลงเรียนตอนเยี่ยสิบสองซึ่งก็สนุกค่ะสนุกก็ยังชอบอยู่รู้สึกว่าคือสนุกดีโอเคได้แบบทำการทดลองได้เขียนอะไรเงี้ยสนุกโอเคนอกจากตัวเลขแล้วก็จะชอบธาตุด้วยธาตุถังสนุกนะคะแต่ว่าเยอะแต่ว่าเยอะหน่อยแต่ว่าสนุกโอเคถ้าอย่างนั้นเยียร์11เยียร์12ผ่านมาแล้วพอเริ่มจะเข้าเยียร์13หรือจะต้องตัดสินใจเพราะว่าถ้าตอนเรียนเยียร์12ค่ะถ้าจะกลับไทยก็คือสามารถจบแค่เยียร์12ได้หรือว่าถ้าจะต่อในนิวซีแลนด์เราก็เรียนเยียร์13ต่อใช่ค่ะใช่ไหมคะตอนนั้นตัดสินใจยังไงเอ่ยตอนนั้นรู้สึกว่าก็คือถ้าตอนแรกเลยอะที่หนูมานิวซีแลนด์ปีแรกอะตอนเยียร์11อะตั้งใจว่าจะจบเยี่ยมสองแล้วแบบกลับไทยเพราะว่าตอนนั้นยังแบบยังไม่ได้อยากมานี่แต่ว่าพอเรียนไปอีกปีแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตอยู่ที่นี่มันก็แบบเรียบง่ายดีมันไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้มาอยู่แล้วรู้สึกว่าเออแบบชีวิตดูวุ่นวายเลยค่ะอยู่ที่แล้วเออรู้สึกสงบเนาะมันดูแบบปัญหามันไม่เยอะเราแบบตั้งใจกับการเรียนแบบใส่ใจการเรียนได้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอขึ้นเยี่ยมสิบสองก็คือต้องเริ่มตัดสินใจว่าเออจะอยู่นิวซีแลนด์ต่อหรือว่าเราจะแบบกลับไทยแล้วพอเราคิดว่าเราจะแบบกลับไทยอะค่ะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแบบทำไมเราต้องยังต้องกลับไปสอบอะไรก็ไม่รู้อีกเต็มไปหมดเลยแค่เพื่อต้องเข้ามหาลัยรู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมเราต้องสอบอีกอะในขณะที่ถ้าเกิดว่าแบบเราดูต่อมหาลัยที่เนี่ยค่ะที่ในนิวซีแลนด์อะก็คือหนูไม่ได้ต้องไปสอบอะไรเพิ่มหนูแค่ต้องตั้งใจเรียนในของเยสิบสามหรือถ้าต้องสอบเพิ่มก็คือต้องแบบไปสอบไอเอลอะไรเงี้ยค่ะถ้าอังกฤษหนูไม่ถึงซึ่งหนูโชคดีว่าเครดิตอังกฤษหนูถึงตอนนั้นหนูก็เลยไม่ต้องสอบไอเอลก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราก็อยู่ต่อนิวซีแลนด์ดีกว่าแทนที่จะแบบกลับไปสอบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะที่ไทยค่ะอันนี้เดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยก็คือระบบของที่นั่นนะคะNCA ที่เราเรียนเนาะกระทรวงศึกษาของเขาเนี่ยมีการลิงก์กันอยู่แล้วในระดับของมัธยมขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถออโต้ดูคะแนนของเราที่ผ่านระบบกลาง NCA ได้เลยเนาะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะออกประมาณสักมกรานะคะแล้วพอผลออกปุ๊บเนี่ยมหาวิทยาลัยก็สามารถแทร็กได้แล้วว่าคนนี้คะแนนถึงสามารถได้ออฟเฟอร์ส่งออฟเฟอร์ให้เลยมันเป็นความแบบไหลรื่นของระบบที่นั่นเนาะซึ่งเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเปลี่ยนใจดีกว่าเนาะจากกลับไทยก็อยู่ต่อดีกว่านะคะอีกไม่เท่าไหร่เองอีก3ปีเนาะพอจบปี3ไปเรียน3ปีก็จบปริญญาตรีที่นั่นแล้วนะคะอันนี้พี่แจนชอบมากๆเลยว่าบรรยากาศที่นั่นมันทำให้เรารู้สึกว่าโฟกัสการเรียนได้ดีค่อนข้างโฟกัสนะคะเพราะเหมือนมันไม่รู้ว่าเพราะว่าเมืองที่หนูไปมันเป็นเมืองเล็กๆด้วยหรือเปล่าแบบแต่ดีดีมันเป็นเมืองสงบอะค่ะตัวเมืองมันเองอะเดินหนึ่งชั่วโมงก็ครบทั้งเมืองแล้วทำให้โอเคเท่านี้แหละกลับบ้านอ่านหนังสือดีกว่ากลับบ้านอ่านหนังสือดีกว่านะโอเคซึ่งหนูเองก็เป็นคนที่แบบชอบชีวิตแบบนี้ด้วยเนอะมันก็เลยคลิกกันง่ายดีค่ะโอเคแล้วตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจเลือกคณะเลือกมหาวิทยาลัยยังไงคะตอนนั้นหลักๆเลยอะคือหนูตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องเป็นคณะที่เกี่ยวกับ accounting ก็คือต้องเป็น business หรือแบบ commerce อะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะเรียน accounting ส่วนที่ตัดสินใจเรียน marketing ตอนหลังอะคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราทำได้ไม่ดีก็เลยคิดว่าเอออยากไปลองเรียนตรงนี้ให้มันแบบเหมือนพัฒนาตัวเองเฉยๆว่าเออให้มันดีขึ้นนะให้เราแบบเออเก่งด้านนี้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เก่งด้านนี้มันต้องเป็นเพราะ marketing คือเราต้อง creative มากๆอะค่ะแต่หนูไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนครีเอทีฟขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเรียนมาร์เก็ตติ้งอีกตัวละกันส่วนจุดที่พี่แจนชอบนะเออพี่แจนชอบว่าเราเอาจุดอ่อนมาเสริมไม่ใช่ว่า
แบบเฮ้ยจะต่อแล้วเรากลัวแล้วเราเลี่ยงทุกอย่างอะไรอย่างนี้เนาะแล้วที่นู่นเนี่ยสามารถที่จะให้เรียนเพิ่มเนาะเป็นเหมือนไมเนอร์หรือเปล่าคะต้องแล้วแต่มหาลัยค่ะตอนแรกอย่างสมมติตอนแรกที่หนูสมัครของโอทาโก้อะตอนนั้นเขาไม่มีให้เลือกเป็นดับเบิลเมเจอร์ก็จะเป็นแบบเมเจอร์แอคเคาท์ติ้งแล้วเป็นไมเนอร์มาร์เก็ตติ้งแต่ว่าตอนหนูสมัครของ UOA อะเขาให้เลือกเป็นดับเบิลเมเจอร์ได้โอเคก็คือหนูก็คือเรียนเป็นดับเบิลเมเจอร์ก็คือเมเจอร์แอคเคาท์ติ้งกับเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งโอเคเยี่ยมเลยแล้ว พอเข้าไปแล้วเป็นยังไงคะ UOA ก็ตอนเข้ามาตอนแรกก็คืองงค่ะเริ่มแรกก่อนคืองงเพราะว่าวิธีการเรียนการสอนของเขามันไม่ได้เหมือนกับตอนมหาลัยไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกับตอนไฮสคูลไม่ได้เหมือนตอนมัธยมก็คือก็ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าเหมือนตารางเรียนจากที่เมื่อก่อนของเราอะตอนอยู่ไฮสคูลใช่ไหมคะเขาจะฟิกเลยว่าแบบโอเคเราเข้าเรียนแบบ9 โมงเช้าเลิกบ่าย3แล้วก็ออกจากโรงเรียนแบบจบแล้ววันนี้แต่ว่าของยูนีที่เนี่ยค่ะก็คือลงแล้วแบบเวลามันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สตรีมอะค่ะซึ่งเขาจะมีตั้งแต่คลาสแรกตั้งแต่8 โมงเช้าจนคลาสสุดท้ายที่เขาจะเริ่มสอนอะคือประมาณหนึ่งทุ่มหรือ2 ทุ่มสักอย่างถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะที่หนูเคยได้ยินคือมันดึกมากก็จะเลือกไปได้เลยว่าแบบเราจะลงคลาสกี่โมงแล้วแต่ละคนเรียนตั้งแต่เช้าถึงทุ่มแต่ว่าเราต้องไปเลือกใช่ก็คือต้องเลือกลงเป็นวิชาไปแล้วแต่ตารางอย่างสมมติวันนี้หนูอาจจะแบบเริ่มเรียน10 โมงวันนี้เลิกบ่าย2แล้ววันต่อมาหนูเริ่มเรียนตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วก็ยาวไปเลยเรียน3 ตัวใน1 วันจนถึงแบบ4 โมงเย็นหรือ5 โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราวางตารางตัวเองยังไงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของเราใช่ณตอนนั้นได้นะบางคนก็สามารถทำพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนด้วยอย่างหนูก็ทำพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะใน1 สัปดาห์ของเราเนี่ยเราวางแผนการเรียนเป็นยังไงบ้างคะมีเรียนกี่ตัวเรียนเยอะแค่ไหนเอ่ยส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาจะให้มันอยู่ที่ว่าเรา enroll แบบ enroll ยังไงด้วยค่ะเขาจะแยกเป็นว่าเป็น part time study หรือว่าเป็น full time study ถ้าเป็น part time study เนี่ยก็จะลงแค่แบบ semester ละ1 ตัวหรือ2 ตัวแต่ว่าถ้าเป็น full time study ก็จะเป็น term ละ3 ตัวหรือ4 ตัวค่ะแล้วตอนหนูลงในปี1หนูลง semester ละ4ก็คือเป็น full time study ค่ะใน1 ปีก็คือจะเรียนประมาณ8 ตัว term ละ4ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าเหมือนของทุกมาหนูคิดว่าทุกมหาลัยเขาต้องมีเปเปอร์ที่มันเป็นคอมโพสิตี้ของปีหนึ่งอยู่แล้วว่าเปเปอร์เนี้ยคุณต้องเรียนนะถ้าคุณไม่เรียนก็คือคุณไม่จบอย่างตอนรุ่นหนูคือมี7 คอร์เปเปอร์มีทั้งหมดแบบเปเปอร์7 ตัวค่ะ7 คอร์สที่หนูต้องลงเพื่อที่จะแบบจบกราดูเอทจากมหาลัยนี้จากคณะนี้ก็ต้องแบ่งเป็น4 กับ 3ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีอีกว่าเมเจอร์ที่คุณเลือกอะสามารถแบบต้องมีเปเปอร์ไหนที่เขาบังคับอีกหรือเปล่าอย่างของหนูเรียน accounting ใช่ไหมคะหนูก็จะมีเปเปอร์ compulsory ขึ้นมาอีก1 เปเปอร์ของปี1ซึ่งก็คือ accounting 102มันเป็นเหมือน core paper ของสำหรับ accounting major อะค่ะซึ่งก็กลายเป็นว่าจากที่เดิมหนูมี compulsory 7 เปเปอร์ตอนปี1กลายเป็นว่าหนูมี8 เปเปอร์ในตอนปี1ที่ต้องเรียนให้ผ่านเพื่อที่จะแบบ graduate จากมหาลัยแล้ว8 เปเปอร์เนี้ยเรียนแค่ไหนคะเป็นแบบวันละกี่ชั่วโมงสัปดาห์นึงเรียนแค่ไหนอะไรอย่างงี้โดยปกติแล้ว1คอร์สอ่ะเขาจะมีประมาณ week ละ3คลาสที่แบบที่เราต้องเข้าไปเรียนนะคะที่แบบเป็นเลคเจอร์อะไรเงี้ยหรือบางคลาสอาจจะมีเพิ่มมาอีกเป็น4เพื่อแบบเป็นทิวทอเรียลหรือเป็นเวิร์คช็อปในแต่ละ week แล้วบางคลาสก็จะสอนแบบคลาสละ1 ชั่วโมงหรือคลาสละ2 ชั่วโมงถ้าอย่างสมมติว่าถ้าสมมติ accounting หนูสอนแบบมี2 คลาสต่อ week แต่ว่าเป็นคลาสละ2 ชั่วโมงนะคะมันก็จะอยู่2 วันที่เป็นแบบ2 ชั่วโมงวันละ2 ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นวิชาอื่นๆที่แบบไปแซมเอาซึ่งส่วนมากหนูจะพยายามเลือกตารางให้แบบไม่เช้ามากพอเช้ามากๆแล้วหนูจะเข้าไปเรียนแล้วหนูไม่รู้เรื่องแสดงว่ารู้ว่า
สมองของเราจะโฟกัสได้ตอนไหน มันคือจากประสบการณ์ที่เราเรียนไปแล้วเออตอนนี้เราโอเคตอนนี้แบบเราเวิร์กดีที่สุดคือตอนนี้เรียนรู้ดีที่สุดโอเคชีวิตมันคือประสบการณ์ที่หนูบริหารจัดการเวลาของการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานพาร์ทไทม์ด้วยป่ะคะก็มีส่วนด้วยนิดนึงค่ะเหมือนว่าแต่ว่าส่วนใหญ่หนูจะเลือกโรงเรียนก่อนแล้วหนูไปคุยกับที่ทำงานว่าหนูอ่ะไม่สามารถทำงานวันนี้ได้นะหนูทำงานวันนี้ได้เพราะว่าร้านที่หนูทำอ่ะเขาเปิดเฉพาะช่วงเย็นหนูก็เลยไปทำงานแค่ตอนช่วงเย็นหนูก็จะดูแล้วว่าอ่ะปีเซมิเตอร์เนี้ยหนูลงเวลานี้นะหนูจะว่างแค่แบบวันอังคารกับวันศุกร์ซึ่งปกติที่เนี้ยเขาจะไม่มีสอนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อยู่แล้ววันเสาร์อาทิตย์คือฟรีไปเลยทั้งวันยกเว้นว่าช่วงสอบแล้วก็ส่วนมากก็คือหนูจะบอกกับทางร้านนะคะแบบเมนเจอร์ร้านว่าเนี่ยหนูอ่ะทำงานวันนี้ไม่ได้นะเพราะงั้นหนูจะทำได้แบบวันนี้กับวันนี้เขาก็จะอ่ะเป็นตารางให้เรามาว่าโอเคงั้นเราอ่ะมาทำแค่2หรือ3วันนี้ในทุกๆอาทิตย์อะค่ะจนกว่าจะหมดเซมิสเตอร์นั้นนี้ตอนที่เราไปทำงานเนี้ยค่ะเราได้งานนี้มาอย่างไรเอ่ยจริงๆหนูได้งานเนี้ยจากเพื่อนคอนเนคชั่นใช่ค่ะคือจริงๆเพื่อนหนูไปทำงานที่ร้านนี้ก่อนแล้วหนูบอกเพื่อนว่าเนี่ยว่าจะเริ่มหางานแล้วเพื่อนหนูก็แนะนำว่าเดี๋ยวไปทำด้วยกันไหมที่ร้านนี้เพราะว่าเขาขาดคนเหมือนกันหนูก็เลยโอเคก็ลองไปสมัครดูแล้วก็พอลองไปคุยกับทำค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการหางานที่นั่นเนี่ยเรียกว่าก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะที่จะหางานและทำแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ตอนนั้นก็ยังได้ก็ยังเป็นมินิมัมอยู่นะคะคือทุกที่ที่หนูไปทำงานก็คือรายได้เป็นมินิมัมตลอดแล้วหนูก็จะเวิร์กแบบวันละ4ชั่วโมง4ถึง5ชั่วโมงไม่เกินนะคะแล้วช่วงปีหนึ่งจะทำงานแค่อาทิตย์ละ2ครั้งเพราะว่าอยากพยายามตั้งใจเรียนเนื่องจากเครียดเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยก็จะพยายามตั้งใจเรียนแล้วก็จะทำแค่อาทิตย์ละ2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไปเรียนเป็นหลักเนาะแต่เราหาประสบการณ์เพิ่มเข้ามาโอเคนะคะอันนี้คือเราเริ่มทำงานพาร์ทไทม์เนี้ยตอนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนปีหนึ่งค่ะเราตอนมัธยมเนี่ยไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าตอนนั้นวีซ่าหนูทำงานไม่ได้โอเคมาถึงเรื่องของการทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเราก็จะต้องมีวีซ่าที่มันอนุญาตให้ทำงานใช่ค่ะโปรเซสมันทำยังไงบ้างคะอันนั้นที่ทำงานได้หรอคะหรือว่าใช่ใช่เราจะต้องไปทำอะไรที่มหาวิทยาลัยหรือว่าเรื่องของวีซ่ายังไงบ้างไหมคะจริงๆหนูไม่แน่ใจว่าวีซ่ามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่หนูจำได้ว่าตอนของไฮสคูลอะที่หนูฝากพี่นุ่นทำก็คือหนูมาฝากพี่นุ่นทำวีซ่าให้แต่ว่าตอนนั้นอะวีซ่าที่ได้กลับมามันเป็นวีซ่าคนละตัวกับที่หนูได้ของมหาลัยอะเหมือนของวีซ่าที่ได้ตอนไฮสคูลเขาไม่อนุญาตให้หนูทำงานว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามคือเขาไม่อนุญาตให้หนูทำงานแล้วก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายของโรงเรียนด้วยแล้วก็สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะซึ่งพี่แจนคิดว่าก็ตอนมัธยมเนี่ยเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่แบบน่าจะต้องโฟกัสเยอะๆเนาะพอมาถึงมหาวิทยาลัยพอมาถึงมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยพอจะจัดสรรเวลาได้การทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะนอกเหนือไปจากรายได้พี่จันว่ามันก็อาจจะได้โมเมนต์ของการฝึกงานไปในตัวฝึกงานแบบมีรายได้ด้วยเนาะและตอนนั้นเนี่ยเวลาจะทำงานมันจะต้องทำบัตรทำอะไรด้วยใช่ไหมคะหมายถึงของไอ้นี่ใช่ไหมคะไออาร์ดีของอาร์ดีใช่ใช่ค่ะต้องทำค่ะก็คือตอนนั้นหนูต้องสมัคร IRD number เพื่อที่จะแบบว่าจ่าย tax ซึ่งขั้นตอนตอนนั้นที่หนูทำอ่ะมันค่อนข้างยุ่งยากกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้มันทำออนไลน์ได้มันสมัครออนไลน์ได้เลยในตอนนี้แต่ว่าตอนรุ่นหนูอ่ะหนูต้องเขียนในลงกระดาษอ่ะแล้วก็ส่งโพสต์ผ่านโพสต์ออฟฟิศแล้วก็ต้องไปขอใบมันจะเป็นเหมือนประวัติไปทางด้าน finance อ่ะจากแบงก์ของบัตรแบบบัตรของเราใน NZ ย้อนกลับไป3เดือน
แล้วเราก็ต้องมีตัวสแตมป์ของจากแบงค์อะค่ะที่เป็นสแตมป์จากแบงค์ด้วยซึ่งก็คืออันนั้นอะหนูไม่สามารถเป็นจากออนไลน์ได้ต้องเข้าไปขอในธนาคารเท่านั้นซึ่งก็จะมีลำบากหน่อยว่าถ้าคนที่ธนาคารเขาไม่เข้าใจว่าหนูต้องการอะไรอะหนูก็จะได้ผิดนั่นนะซึ่งปกติเขาก็น่าจะมีความคุ้นเคยกับการขอไปเพื่อ IRD number อยู่บ้างส่วนใหญ่ค่ะเดี๋ยวว่าถ้าเขาเป็นพนักงานใหม่เขาก็จะงงหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะรู้โอเคเมื่อกี้น้องบอกว่าตอนนี้สามารถยื่นออนไลน์ได้ได้ค่ะตอนนี้สมัครออนไลน์ได้มันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นข้อดีของ new normal ยุคนี้โอเคนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยที่แชร์ประสบการณ์ในการทำงานที่นั่นนะคะแล้วชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นไงบ้างคะเพื่อนต่างกันไหมการอยู่ความเป็นอยู่ที่อยู่เป็นยังไงบ้างคะที่นั่นก็จริงๆตอนหนูอยู่มหาลัยอ่ะหนูไม่เลือกออกไปอยู่ข้างนอกเพราะหนูรู้สึกว่ามันน่าจะแพงกว่าอยู่กับหอมหาลัยแล้วหนูคิดว่าการอยู่หอแล้วตอนปีหนึ่งหนูคิดว่าหนูไม่ได้รู้จักใครเลยในออกแลนด์หนูมีเพื่อนหนึ่งคนที่อยู่ในออกแลนด์แต่ว่าเพื่อนหนูคนนั้นก็คืออยู่อีกมหาลัยนึงหนูก็เลยว่าอ่ะงั้นเราอยู่หอมหาลัยดีกว่าเพื่อที่ว่าอย่างน้อยอ่ะพอเราเข้าหอมหาลัยไปอ่ะอย่างน้อยเราต้องมีเพื่อนแหละยังไงเราก็ต้องได้เพื่อนจากในมหาลัยอ่ะจากในหอพักที่เราอยู่เพราะว่าเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราอยู่แล้วในค่ะตามที่แบบหนูรีเสิร์ชมาก่อนจะสมัครเข้ามหาลัยแล้วพอเข้าไปอยู่ตอนนั้นหนูอยู่วิทเกอร์หอซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วเป็นหอเก่าไปแล้วก็คือตอนนั้นหนูเข้าวิทเกอร์หอไปมันก็จะเป็นเข้าไปก็คือจะมีเขาจะมีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นคนดูแลค่ะอยู่ประมาณแบบสองสามคนนะคะที่แบบเป็นเมนเจอร์แบบดูแลแบบทั้งหอเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีที่เราเรียกที่พวกหนูเรียกกันว่า RA เป็น Resident Assistant เป็นเหมือนแบบว่าเป็นคนคอยแบบให้คำปรึกษากับเราหรือแบบคอยช่วยเหลือเราถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะอาศัยอยู่ในหอเดียวกับเราเลยแต่ว่าแค่แบบอยู่กันคนละห้องอาจจะอยู่คนละชั้นคนละโซนอะไรเงี้ยในหอแล้วตอนหนูอยู่หอมหาลัยหนูจำได้ว่าวีคแรกที่หนูมาเป็นวีคที่เขาเป็น orientation นะคะเหมือนปฐมเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทำให้แบบเราจับกลุ่มกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ให้แบบเรารู้จักกันกับคนอื่นแล้วก็ออกไปเล่นเกมแล้วก็แบบกลับมามีรางวัลในหออะไรเงี้ยค่ะที่เขาให้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆใหม่โอเคเพราะต่างคนต่างใหม่อ่ะมันก็คงจะแบบว่าพยายามที่จะเข้าหากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอเคแล้วรู้สึกตัวเองโตขึ้นไหมคะจากมัธยมตอนปีหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าโตขึ้นมากยังรู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินแต่ว่ามันจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดมันไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะเหมือนว่าพอปีหนึ่งอะด้วยความที่หอปีหนึ่งของมหาลัยอะค่ะเขาพรอไวด์ให้ทุกอย่างเลยเขามีแบบอาหารสามมื้ออาหารสามมื้อค่ะเขาให้อาหารสามมื้อด้วยเช้ากลางวันเย็นมีของว่างให้หนูด้วยคือกลางวันก็กลับมาทานที่นี่อะคะหรือว่าไงเลยใช่ค่ะแพ็คแล้วก็คือจริงๆหนูเลือกได้ว่าเขาจะแบบให้เขาหนูจะเลือกกลับไปกินที่หอเลยก็ได้หรือว่าให้เขาทำเป็นแบบแพ็คลันให้หนูก็คือเขาจะแพ็คมาให้ใส่ถุงแล้วก็แบบแปะชื่อว่าอันเนี้ยของคนนี้นะแล้วหนูก็แค่แบบเดินเข้าไปในแบบฮอลแบบดินนิ่งฮอลค่ะแล้วก็เอาถุงนั้นไปเพื่อแบบไปอ่านหนังสือที่อื่นก็จะน่ารักดีอ่ะยังเหมือนแบบยังมีคนคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือปีหนึ่งยังไม่ได้รู้สึกโตมากเพราะว่ายังอยู่ในหอเขาแบบเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้อยู่มันค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่ยังกังวลว่าเอ้ยพอขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะมันจะต้องแบบเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างงี้แต่ที่นั่นมันก็คือสามารถที่จะเลือกเป็นแบบนี้ได้เลือกได้แต่บางคนก็เลือกที่จะแบบไปอยู่หอข้างนอกไปเลยนะคะที่แบบไม่ได้อยู่หอมหาลัยแต่ว่าการจองหอมหาวิทยาลัยก็ต้องจองล่วงหน้าก็ต้องจองล่วงหน้าค่ะก็ต้องสมัครเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกันยาตุลาค่ะช่วงประมาณนั้นหนูจำได้ว่าตอนนั้นหนูก็สมัครประมาณนี้ค่ะกันยาตุลาแล้วหนูได้ออฟเฟอร์ก่อนได้ออฟเฟอร์มหาลัยซึ่งก็จะเต็มเร็วเหมือนกันนะสำหรับหอมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้วเต็มเร็วอยู่นะคะเพราะเหมือนแบบทุกคนก็สมัครใช่จำได้ไหมคะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้าเราเทียบแบบว่าค่าที่พักอะไรเนี่ยตอนนั้นเหรอคะตอนนั้นหนูจ่ายวีคละประมาณ360
รวมอาหารทั้งหมดรวมอาหารสามมื้อค่ะแล้วก็รวมค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟรวมพื้นที่แบบเล่นกีฬาอ่านหนังสือหรือแบบเป็นห้องแบบเพลย์รูมอะไรเงี้ยค่ะห้องมิวสิกรูมอะไรเงี้ยรวมทุกอย่างหมดเลยซึ่งค่อนข้างครอบคลุมค่อนข้างครอบคลุมหนูก็เลยถือว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะไปอยู่ข้างนอกแล้วแบบค่าใช้จ่ายได้คงที่อะไรใช่เห็นด้วยเนาะโอเคแล้วจริงๆพอหลังจากปีหนึ่งคือเราเปลี่ยนที่อยู่ไหมคะเปลี่ยนค่ะหลังจากปีหนึ่งก็คือหนูเปลี่ยนที่อยู่แต่ก็คือยังเป็นหอมหาลัยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปอยู่เป็นหอมหาลัยที่เขาไม่ได้แบบเตรียมอะไรให้หนูแล้วก็คือหนูอ่ะต้องทำความสะอาดทุกอย่างไปอยู่แบบเหมือนเป็นแฟลตอะค่ะแต่ว่าเป็นของมหาลัยนะคะก็คือในห้องก็จะยังเป็นเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกตอนนั้นแฟลตที่หนูอยู่เขาเรียกว่าคาร์ลอวินเลจคาร์ลอสตูเดนต์วินเลจใช่ชื่อมันจะยาวๆหน่อยตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูเข้าไปอยู่อ่ะมันจะมีให้เลือกระหว่างห้องที่เป็นห้องสามคนหรือห้องสี่คนซึ่งมันจะมีแบบ4 bedroom กับ3 bedroom ใช่ไหมคะมันก็จริงๆหนูว่ามันแล้วแต่คนเลือกแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่ได้ request ไปว่าหนูจะอยู่ใครเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าสมมุติใครมีแบบเพื่อนที่สนิทกันมากแล้วแบบคุยกันแล้วว่าโอเคเราจะอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยสามารถสมัครเข้าหอนี้แล้วก็ request ว่าเราจะอยู่กับคนนี้อ๋อใช่โอเคอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยใช่แต่เพื่อนคนนั้นก็คือต้องติดหอนี้เหมือนกันนะคะเหมือนคือหอมหาลัยที่เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าทุกคนจะเข้าไปได้แต่ซึ่งก็จะมีประเภทห้องด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะมีห้องที่เป็นห้อง3 bedroom ห้อง4 bedroom แล้วก็จะเป็นห้อง family flat ที่มันจะเป็นเหมือนให้เป็นแบบคนที่เรียนแบบปโทปเอกหรือแบบปตรีที่แบบว่ามีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่ได้โอเคแล้วพี่จันค่ะพี่จันคิดว่าไอจุดเล็กจุดน้อยหลายๆเรื่องพวกนี้มันทำให้เราอะรู้สึกว่าจะต้องบริหารจัดการชีวิตและวางแผนด้วยนั่นนิดนึงค่ะเพราะเหมือนว่าพอหนูย้ายไปอยู่หอนี้ใช่ไหมคะก็คือในห้องอะจะเป็นเด็กมหาลัยเหมือนกันหมดเลย4คนแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปคือหนูอะจะมีเป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำรวมแบบ4คนใช้ด้วยกันแหละค่ะแต่ว่าห้องน้ำอะคือเราก็ต้องทำความสะอาดเองห้องนั่งเล่นตรงกลางในห้องเราก็ต้องทำความสะอาดเองห้องนอนเราก็ต้องทำความสะอาดเองห้องครัวที่เขาแบบนี้ให้เราก็ต้องทำกับข้าวให้ตัวเองซื้อของเข้ามาเองทำความสะอาดเองก็คือต้องทำแบบงานบ้านทุกอย่างในห้องเองหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเรียกว่าทำให้เราเติบโตจริงๆอันนี้เริ่มรู้สึกว่าโตขึ้นแล้วว่าโอเคเราต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วนะเราต้องทำความสะอาดมากขึ้นเราต้องแบบเก็บนู่นเก็บนี่เราต้องเรียนด้วยเราต้องแบบไปทำงานด้วยแต่ซึ่งทุกคนก็ต้องผ่านมาได้ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบกำลังชมอยู่นะคะน้องๆเนี่ยผ่านมาได้ทุกคนนะคะนะคะแล้วกิจกรรมนอกเหนือจากวันเรียนที่นั่นนะคะวันว่างของที่นั่นเราทำอะไรบ้างเอ่ยนอกเหนือจากทำพัฒน์ทามแล้วนอกเหนือจากทำพัฒน์ทามส่วนมากจริงๆส่วนมากตอนเรียนหนูไม่ได้ทำอะไรเยอะนอกจากอ่านหนังสือเพราะแบบว่าเหมือนคือมันจะมี assignment อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วบางวีคมันก็จะมี quiz ที่เราต้องทำอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือหนูก็ต้องคอยตามว่าแบบ quiz นี้ส่งวันนี้นะ assignment นี้ส่งวันนี้นะแล้วถ้ามันเป็นแบบ assignment research อย่างเงี้ยค่ะส่วนมากในวันหยุดอะหนูก็ต้องเอาเวลาช่วงวันหยุดนั้นอะมานั่งทำ research assignment นี้เพื่อแบบเขียนเป็น report ส่งให้เขาหรือเขียนเป็น essay ส่งให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่วิชาโอเคได้เลยเพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ยการเรียนคือมันไม่ได้ฟังอาจารย์อย่างเดียวคือจะต้องมีการทำเนาะทำงานตลอดโอเคตื่นกี่โมงนอนกี่โมงคะช่วงชีวิตตอนมหาวิทยาลัยช่วงชีวิตตอนมหาลัยจริงๆส่วนมากจะนอนเวลาประมาณนี้แหละค่ะตีหนึ่งตีสองเราก็ตื่นแบบ9 โมง10 โมงหรือ11 โมงโอเคอ๋อเพราะว่าเราเลือกเรียนช้าหน่อยเพราะว่าเราเลือกเรียนได้หรือวันไหนแบบเลือกมาแล้วบางวันก็คือไม่มีเรียนเลยอาจจะแบบนั้นมีเรียนแค่แบบ3 วันแต่เป็น3 วันอัดกันเต็มแล้วสองเพื่อนอยู่หนูมีเพื่อนอยู่ที่เมืองไทยไหมคะตอนเรียนมหาวิทยาลัยได้คุยกับเพื่อนไหมว่าเพื่อนเรียนยังไงเราเรียนยังไงวันเรียนไม่เชิงว่าได้คุยค่ะแต่ว่ามีเพื่อนที่แบบว่าเห็นที่เพื่อนแบบเรียนที่ไทยอะไรอย่างนี้ซึ่งรู้สึกว่าเพื่อนจะเรียนสิ่งที่หนูเห็นชัดๆเลยว่ามันต่างกันคือเรื่องหน่วยกิต
ของแต่ละเปเปอร์ค่ะหนูจำไม่ได้ว่าหนึ่งเทอมอ่ะเพื่อนหนูเรียนกี่ตัวแต่หนูจำได้ว่าหน่วยกิตของแต่ละเปเปอร์ที่เพื่อนหนูเรียนอ่ะคือน้อยมากเทียบกับที่หนูเรียนที่นี่เพราะฉะนั้นวิชาเราไม่เยอะแต่ว่ามันค่อนข้างเข้มข้นในแต่ละเพราะว่าที่ไทยอ่ะหน่วยกิตต่อหนึ่งวิชาก็คือจะเป็น3, 2, หรือ 4อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหน่วยกิตต่อหนึ่งเปเปอร์ของหนูที่เนี่ยคือ15 เครดิตต่อหนึ่งเปเปอร์แล้วถ้าเป็นวิชาไหนที่มันแบบยากๆขึ้นไปอีกเปเปอร์นั้นอาจจะมี30 เครดิตก็จะยากแบบขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเรียกว่าเขาอาจจะให้ความสำคัญในการเรียนแบบเจาะลึกในแต่ละตัวให้รู้จริงๆไปเลยใช่โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างเนาะใช่ค่ะที่หนูเห็นชัดๆนะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าเพื่อนหนูเรียนกันยังไงบ้างหนูรู้ว่าเพื่อนหนูไม่มี recording อะค่ะแบบมันคือ lecture ที่หนูเรียนที่เนี่ยเขาจะอัด recording เอาไว้ในคลาสแต่ละคลาสแล้วก็อัปโหลดลงเว็บที่เขาเรียกว่า Canvas อะค่ะมันเป็นเว็บของมหาลัยที่เขาใช้เพื่อให้เด็กแบบเข้าไปดูแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยว่าแต่ละคอร์สมีแบบ paper work อะไรบ้างออกข้อสอบอะไรบ้างเข้าไปดูคะแนนตัวเองในแต่ละแบบ assignment ที่เราทำหรือใน exam ใน test อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เราบริหารจัดการได้ถ้าเราอยากจะย้อนกลับไปดูใช่เราสามารถกลับไปดูแบบงานเก่าๆของเราก็ได้ว่าเราเขียนอะไรเก็บตั้งแต่ปี 1ไปจนจบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นก็จะมันจะมีพวกแบบ paper work บางอันที่แบบว่าเขาจะปิดไม่ให้เราดูหลังจากเราเรียนจบอะอย่างเช่นสมมติแบบใน tutorial ที่เป็นแบบ answer tutorial เงี้ยค่ะแบบตอนแรกเขาให้คำถามมาอย่างเงี้ยถ้าหนูจะเข้าไปดูคำถามนั้นอีกรอบอะเขาก็จะแบบปิดไม่ให้ดูแลเพื่อเป็นการกันเราไม่ให้เอาพวกแบบคำถามพวกเนี้ยหรือคำตอบพวกเนี้ยไปให้เด็กคนอื่นดูอ๋อแต่ที่เขาเรคคอร์ดคือการสอนของเขาใช่ไหมคะแต่เรคคอร์ดดิ้งเป็นการสอนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการที่แบบเขาสอนในห้องพี่พูดในห้องแล้วก็อ่ะเพื่อให้เราแบบกลับไปรีแคปอีกรอบไปย้อนดูอีกรอบเผื่อเราไม่เข้าใจตามไม่ทันตรงไหนหรือแบบจะจดนวนเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสไตล์การเรียนที่นั่นนะคะนอกจากฟังอาจารย์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะนอกจากรีพอร์ตมีการพรีเซนต์มีการอะไรพวกนี้ไหมมีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่เปเปอร์แล้วแต่วิชาที่เรียนอย่างสมมุติตอนหนูเรียนอีโคโนมีเนี่ยหนูแทบไม่มีงานอะไรเลยหนูมีแค่เทสกับเอ็กซามไม่มีอะไรเลยหนูมีแค่นั้นแต่ว่าตอนหนูเรียนมันจะมีเปเปอร์ที่เรียกว่า Business Enterprise 101อันนั้นคือเป็นเหมือนเรียนเกี่ยวกับการ management ของ business อะค่ะเป็นแบบ fundamental ของ business หมดเลยอะไรเงี้ยอันนั้นอะจะเป็นงานกลุ่มก็คือหนูต้องทำแบบงานกลุ่มในคลาสด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ส่งให้เขาแล้วเขาก็จะตรวจให้คะแนนเป็นแต่ละวีคแล้วตอนวีคสุดท้ายของแต่ละเซมิสเตอร์ของเปเปอร์นั้นนะคะก็คือหนูต้องไปทำพรีเซนเทชันหน้าห้องกับเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ที่หนูทำส่วนใหญ่มันจะเป็นพรีเซนเทชันเป็นงานกลุ่มซะส่วนใหญ่หนูยังไม่เคยเจอพรีเซนเทชันเดียวแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีเปเปอร์อยู่เปเปอร์นึงที่หนูจำได้ว่าเพื่อนหนูต้องทำเป็นแบบพรีเซนเทชันคนเดียวหน้าห้องซึ่งหนูไม่โดนหนูไม่เคยเจออาจจะแบบสุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสุ่มเอาโอเคเท่าที่เห็นแบบว่าฟังบรรยากาศในการเล่าแล้วก็มีแบบรอยยิ้มแสดงว่ามีเรื่องราวประทับใจหรือชอบอะไรบ้างคะตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยจริงๆตอนมหาลัยหนูไม่ได้มันหนูชอบตอนทำโปรเจกต์ซะส่วนใหญ่แต่ว่าโปรเจกต์อ่ะหนูไม่ได้ทำในAccountingAccountingส่วนมากหนูจะทำเป็นแบบเขียนรีพอร์ตซะเยอะซึ่งมันก็จะมีส่วนที่สนุกกับส่วนที่มันไม่ค่อยสนุกแต่ก็โอเคละค่ะแต่ว่าหนูจะชอบใน paper marketing มากกว่าตรงที่ว่าแบบพวกโปรเจกต์ที่เขาให้ทำอะค่ะมันดูสนุกกว่าเหมือนเราได้คิดว่าแบบโปรเจกต์นี้เราจะแบบใช้ไอเดียอะไรเราจะแบบทำยังไงให้แบบ customer มาแบบชอบสินค้าเราหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็หนูจะชอบตรงนั้นมากกว่าว่ามันสนุกกว่าเราได้แบบได้ลองวาดรูปได้ลองวางแผนได้ลองแบบครีเอทอะไรใหม่ๆเข้าใจเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งคือว่ามันไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขเหมือนแอคคอร์ดิ้งแล้วมันคือตัวเลขเหมือนแอคคอร์ดิ้งแบบความสร้างสรรค์หรือไอเดียอะไรพวกนี้ด้วยเนาะซึ่งพี่จันมองว่าการที่เราเรียนดับเบิลดีกรีแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยเสริมกันได้เนาะเพราะว่าในปัจจุบันน่ะเราจะ
มีทักษะอะไรอย่างเดียวไปเลยแล้วไม่ได้มีส่วนอื่นมาช่วยเสริมอ่ะมันก็อาจจะไม่พออะไรงี้ใช่ไหมคะนะคะค่ะแล้วตอนที่อยู่ตอนนี้คือเราจบแล้วใช่ไหมคะอยู่ในขั้นตอนของการหางานเนาะตอนนี้เนี่ยถามนิดนึงว่าเราหางานยังไงคะจริงๆตอนนี้ส่วนใหญ่หนูหางานตามออนไลน์ซะมากกว่าเพราะว่าแบบพวกงานที่หนูหาค่ะคือหนูหาเป็นแบบ graduation job อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีแบบแปะอยู่บนตามท้องถนนทั่วไปก็ต้องทำที่เสิร์ชเอาแบบหลายซึ่งจริงๆเขาก็มีหลายเว็บละค่ะที่แบบให้เสิร์ชหาเสิร์ชส่วนใหญ่หนูจะใช้ LinkedIn กับ Seek LinkedIn กับไปหางานละค่ะค่ะในคนในนิวซีแลนด์เนอะก็จะเป็นเว็บยอดฮิตนะคะถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะหางานทำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่น้องเรียนมหาวิทยาลัยจบแล้วปริญญาตรีนะคะตรงนี้ก็ได้สิทธิ์นะคะที่เขาให้เป็น Open Work Visa 3ปีใช่ค่ะนะคะที่จะหางานทำหรือว่าได้งานทำที่นั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะหาประสบการณ์ต่อนะคะโอเคแล้วตอนนี้ค่ะสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างคะที่นั่นค่อนข้างดีนะคะไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงมากเพราะว่าไม่ได้มีเคสใหม่ในคอมมูนิตี้มานานมากๆแล้วชีวิตปกติก็เปิดปกติใช่ค่ะสามารถไปไหนมาไหนเดินได้สบายใจเลยแต่ก็ถ้าเป็นเรื่องแบบเหมือนสมมุติถ้าเราบินบนเครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะเวลาบินก็คือก็จะยังต้องระวังตัวอยู่ก็ใส่แมสหนูคิดว่าเขาไม่ได้แบบบังคับขนาดนั้นแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าถ้าแบบต้องใช้แบบ public transport ก็คือแนะนำว่าให้ใส่แมสไว้ก่อนดีกว่าโอเคนะคะก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับในไทยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบก่อนโควิดเลยตอนนี้นะคะแล้วมาตรการการฉีดวัคซีนหรือการป้องกันอะไรที่นู่นเขาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆหนูเขาจะเริ่มฉีดวัคซีนจากแบบคนที่เขาทำงานใกล้ๆกับแบบผู้ป่วยก่อนก็คืออย่างเช่นหมอหรือคนที่ทำงานที่แอร์พอร์ตหรือแบบในโฮเทลที่เขาเป็นแบบที่กักตัวอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นอ่ะก็จะได้แบบฉีดวัคซีนไปก่อนหนูไม่แน่ใจว่าเขาฉีดวัคซีนครบแบบหมดทุกคนแล้วหรือยังแต่หนูจำได้ว่าที่เคยเห็นข่าวมาได้ยินข่าวมาก็คือซิติเซนทั่วไปเนี่ยค่ะแบบคนทั่วไปที่จะเริ่มได้ฉีดคือจะเริ่มได้ฉีดในช่วงกรกฎาคมช่วงกลางปีตอนกรกฎาคมแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดว่าแบบยังไงนะก็จะมีแบบระบบเนอะเขาก็น่าจะแบบเตรียมระบบที่จะแบบให้จองฉีดวัคซีนเนอะซึ่งก็นะคะเมืองไทยก็เริ่มไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องฉีดอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วไม่ได้กลับนานเลยใช่ไหมคะช่วงโควิดจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคิดถึงเมืองไทยไหมคะก็คิดถึงนะคะแบบคิดถึงอาหารไทยอาหารไทยคิดถึงเพื่อนน่าจะทำเองบ้างหรือเปล่าคะอาหารไทยส่วนใหญ่หนูทำแต่อาหารไทยค่ะแต่อยากกินแบบไทยไทยเลยใช่ไหมไทยไปเลยเพราะว่าทำที่นี่ยังไงมันก็คงได้คล้ายๆแต่ว่าก็ยังไม่เหมือนที่แบบเรากินที่ไทยอยู่ดีโอเคก็หวังว่าเดี๋ยวจะได้กลับมากินที่เมืองไทยเร็วๆนะคะแล้วมีการสื่อสารค่ะระหว่างนี้เรามีการสื่อสารกับผู้ปกครองยังไงคะหรือว่าจากทางบ้านกับทางบ้านที่เมืองไทยเวลาที่ระหว่างเราอยู่ที่นู่นใหญ่คุยผ่านไลน์ค่ะผ่านไลน์ที่แชทผ่านแชทซะส่วนใหญ่บางทีก็มีวิดีโอคอลบ้างแต่ด้วยความที่แบบเวลาไม่ตรงกันแล้วแบบครอบครัวที่ไทยก็ส่วนใหญ่ก็ยุ่งแบบพ่อแม่พี่สาวอะไรเงี้ยก็ยุ่งกันหมดแบบงานยุ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้โทรก็ส่งเมสเซจคุยกันอะไรอย่างงี้เนาะก็ส่งมีส่งบ้างค่ะค่ะก็เมืองไทยกับนิวซีแลนด์ตอนนี้ห่างกัน5ชั่วโมง5ชั่วโมงค่ะตอนนี้นิวซีแลนด์เร็วกว่าเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้องแบบมืดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรพอน้องแบบไม่สะดวกเมืองไทยอาจจะยังแบบเป็นช่วงยุ่งๆอยู่ยุ่งอยู่พอเมืองไทยเริ่มค่ำที่นู่นดึกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะโอเคก่อนเราจะจบไปตรงนี้น้องโอ๋ยมีอะไรฝากถึงผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่กำลังตัดสินใจจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์
ยังไงบ้างหรือเปล่าคะก็จริงๆหนูคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเด็กๆมาแหละค่ะแบบส่งหรือถ้าแบบตัวผู้ปกครองคนไหนที่แบบอยากมาอยู่ที่นี่หนูว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะคะที่จะแบบมาอยู่เพราะว่าการกินอยู่ที่นี่มันก็สบายค่ะแบบเขามีทุกอย่างให้ครบอยู่แล้วที่นี่แบบทั้งการอยู่เรื่องกินแบบคุณภาพชีวิตคือมันดีอยู่แล้วที่เนี้ยค่ะแล้วเรื่องการเรียนหนูว่ามันก็เปิดโอกาสให้เราได้เลือกเรียนมากกว่าที่แบบที่หนูเคยอยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยเพราะอยู่ที่ไทยเขาจะมีแบบพวกวิชาที่เขาฟิกซ์ไว้อยู่แล้วว่าเราต้องเรียนอันนี้นะถ้ามาที่นี่ก็คือหนูว่าเราได้โอกาสที่จะแบบค้นหาตัวเองมากขึ้นว่าเราแบบชอบอันนี้หรือเปล่าเราถนัดอันนี้จริงไหมเราแบบอยากทําอันนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่แบบเราอยากลองอันนี้มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ก่อนจะทิ้งท้ายกันไปจริงๆอยากฝากอะไรถึงพี่ๆ NSA Study พี่นุ่นและพี่ๆคนอื่นหน่อยไหมคะก็จริงๆขอบคุณนะมากค่ะที่แบบช่วยเรื่องวีซ่าแบบช่วยเรื่องวีซ่าเยอะมากๆจริงๆเพราะถ้าแบบไม่ได้ NSA Study หนูว่าหนูก็คงงงๆกับวีซ่าอยู่เหมือนกันว่าหนูต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็จริงๆ NSA Study ก็ช่วยหนูเยอะเหมือนกันนะคะตอนแบบถ้าหนูมีปัญหาแล้วแบบหนูอยากถามอะไรกับมหาลัยหรือถามกับแบบโรงเรียนตอนไฮสคูลอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบถ้าหนูมีปัญหาแล้วหนูแบบไม่รู้ว่าต้องแบบติดต่อกับใครคุยกับใครหรือแบบพูดยังไงเพราะว่าถ้าอย่างตอนไฮสคูลหนูยังพิมพ์ไม่ถูกยังไม่สามารถใช้คำแบบฟอร์มอลอะไรขนาดนั้นได้แต่ถ้าส่งอีเมลหาโรงเรียนอะไรค่ะมันก็ต้องฟอร์มอลหน่อยหนูก็จะแบบแบบให้พี่แบบให้พี่นุ่นช่วยหรือของมหาลัยบางทีถ้าหนูแบบพยายามหาคำตอบแล้วหนูหาไม่ได้หนูก็จะแบบแบบพี่นุ่นแบบช่วยหนูหน่อยแบบส่งไปถามมหาลัยหรืออะไรเงี้ยให้หน่อยมากกว่าก็คือช่วยเหลือค่อนข้างเยอะนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่ๆ NSA Study ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องโอ๋ยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะให้เราช่วยดูแลการเดินทางไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะก็เขาปีที่7แล้วนะคะนะคะกลับมาย้อนดูอายุพี่ๆก็เช่นกันก็เพิ่มไปเช่นกันนะคะยังไงก็หวังว่านะคะจากนี้ต่อนะคะก็น้องหอยก็จะประสบความสำเร็จนะในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ไม่แน่ค่ะเราอาจจะกลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่เราได้ผ่านช่วงนี้ไปนะคะอาจจะมีข้อคิดดีๆจากน้องหอยมาให้พวกเรานะคะนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่สนใจไปเรียนนิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ